เบราว์เซอร์ Google Chrome ที่เห็นอยู่นี้จะแสดงผลเป็นภาษาไทยในกรณีที่ผู้ใช้บางท่านไม่ต้องการจะให้เบราว์เซอร์นั้นแสดงผลเป็นภาษาไทยและต้องการให้เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถจะทำได้ในการจะเปลี่ยนภาษานั้นให้คลิกไปที่ปุ่มนี้นั่นก็คือปุ่มกำหนดค่าและการควบคุมคลิกไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปที่ด้านล่างคลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงเลื่อนลงมาไปที่ส่วนของภาษาคลิกการตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อมูลเราจะพบว่ามีภาษาไทยเพียงภาษาเดียวไม่ต้องการจะเพิ่มภาษาอื่นแล้วก็ให้แสดงผลเป็นภาษานั้นให้คลิกไปที่เพิ่มในที่นี้เราจะให้แสดงเป็นภาษาอังกฤษคลิกไปที่ลูกศรจากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการในที่นี้จะเลือกเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาคลิกตกลงจากนั้นมันก็จะมีภาษาเพิ่มเข้ามาคลิกไปยังภาษาที่ต้องการแล้วก็คลิกแสดง Google Chrome ในภาษานี้จากนั้นคลิกเสร็จสิ้นปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้เบราว์เซอร์ Google Chrome ก็จะแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษตามที่เราได้เลือกเอาไว้หรือในกรณีที่ติดตั้งภาษาอังกฤษไปแล้วต้องการกลับเป็นภาษาไทยก็สามารถจะทำได้โดยการคลิกไปที่ Customize นี้ Setting เลื่อนไปที่ด้านล่างคลิกไปที่ Show Advanced Setting เลื่อนลงมาที่ Language จากนั้นก็คลิกไปที่ Language and Input Setting คลิกไปที่ภาษาที่เราต้องการในที่นี้ก็คือภาษาไทยแล้วก็คลิกไปที่ Display Google Chrome in this language คลิก Done แล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาใหม่ตอนนี้เบราว์เซอร์ Google Chrome ก็จะแสดงเป็นภาษาไทยแล้ว